พยาก็สวัสดีคนแรกอยู่ผมเลยเมเซโต้ในเกมหนึ่งไม่ใช่ คือจะมาสอนวิธีการเล่นออนไลน์ใน CNC นะไอในไม่ใช่ CNC ในเลเดอร์3มันก็ CNC ปะวะโอ้เมาโอเคก็อย่างแรกครับเข้า Google เลยแล้วก็พิมพ์ไปว่าเดี๋ยว CNC ออนไลน์เนี่ยมันก็จะเด้งมาให้ปึ๊บอันนี้เลยครับเข้าอันนี้ปึ๊บจะเป็นหน้านี้เลยพอเข้ามาเสร็จเนี่ยก็ไปที่ดาวน์โหลดอ่ะมันจะมีให้เลือก2ตัวเป็นดันเชอร์ธรรมดากับ Gentoo Gentoo จะเป็นของไอเนี่ยครับไออะไรนะ CNC General Zero Hour กับ General ธรรมดาแต่ของเราพวกนี้จะใช้เป็นดันเชอร์ CNC Online Launcher Version 2.0.7 ก็ใช้ได้3 เกมครับแล้วก็จากนั้นพอเราโหลดเสร็จลงเสร็จปุ๊บเราต้องมาเช็คนี้ครับมีเซตอัพจะเป็นหน้านี้ก็อย่างแรกคือเราต้องเข้าไปที่หน้าเว็บเว็บบอร์ดเขาก็ตรงนี้ครับ Innova แล้วก็ Forumแล้วก็เขียน Excel ตรงนี้เขียน Excel ใส่ชื่อ username email password confirm ไปตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ในเว็บบอร์ดนี้แต่ว่ามันต้องไป confirm email ด้วยมาตัดกลับมาหน้านี้ครับที่เราอินเนอร์เสร็จแล้วก็พอเข้ามาเนี่ยมันจะได้เป็นเขาเรียกอะไรนะผมบอกอีกหน่อยกันรหัสตัวรหัสอะไรวะใช่ไหมรหัสผมมันมีวนไปวนมาไม่เยอะหรอกจริงใช่เนี่ยนี่คือรหัสผมเป็นเซิร์ฟเวอร์พัดเบอร์มือนี่นั่นเนี่ยต้องปิดดำไปเนี่ยรู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์พัดเบอร์นี่คือเราสามารถใช้ได้นี่หมดเลยนะใช้ได้กับไอเกมไอเครือที่เราใช้ใน CNC ออนไลน์เนี่ยแต่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ล็อกอินอ่ะมันจะต่างกันครับถ้าเป็นของไทยพีดีเอ็มกับเคนไทยพีดีเอ็มวอลเนี่ยมันจะต้องใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ล็อกอินแต่ว่าถ้าเป็นอื่นใช้เซิร์ฟเวอร์ล็อกอินอีเมลเป็นอีเมลแค่นี้ครับวิธีเข้าแล้วก็เริ่มเซตอัพก็เนี่ยเราต้องมาโหลดเวอร์ชันล่าสุดกันด้วยเนี่ยตามที่เห็นนะเลเวลมันจะเป็น 1.12 ก็คือตอนโหลดมันเนี่ยโหลดสตรีมมันจะเป็นเวอร์ชัน 1.10 ครับเราต้องอัปเดตให้เป็น 1.12จากนั้นก็ลงเสร็จปุ๊บเข้าไปที่ CNC ออนไลน์ครับกดพุกตรงนี้เนี่ยกดพุกปุ๊บถ้าแล้วก็ออกไปครับถ้าสำเร็จเนี่ยเราเข้าเกม CNC มันจะขึ้นหน้านี้ครับเราก็เข้าเกมปุ๊บจบเรียบร้อยเล่นได้ออนไลน์ใส่รหัสล็อกอินแล้วก็ว่าไปจบครับโอเคน่าจะเข้าใจง่ายครับลาก่อนละก่อยด้วยบาย